สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวตะเกียง Hanging Lantern ของ Coleman นะครับเป็นตะเกียง LED ขนาดกระทัดรัดนะครับไซส์เล็กแบบนี้เลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่300กรัมนะครับเอ้ยลืมไปอันนี้เขามีสายชาร์จ Type C ให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ปรับได้ถึง3ระดับเลยนะครับระดับแรกได้50ลูเมนแล้วก็ระดับที่2ได้150ลูเมนแล้วก็ระดับที่3นะครับได้400ลูเมนถ้าการเปิดสว่างต่อเนื่องนะครับความสว่างถ้าระดับ4อย่างเงี้ยได้5ชั่วโมงครับแล้วก็ระดับปานกลางระดับที่2นะครับได้13ชั่วโมงถ้าเปิดติดต่อกันนะครับแล้วก็ระดับรีสุดระดับ1อย่างเงี้ยระดับต่ำสุดได้ถึง40ชั่วโมงถือว่าระยะการความสว่างของเขาอ่ะยาวนานนะครับแล้วก็ชาร์จแต่ละครั้งก็แค่2ชั่วโมงถ้าเปิดในต่ำสุดก็40ชั่วโมงเลยครับแล้วก็สายชาร์จเขานี่เขาจะบอกระดับแบตเตอรี่ด้วยนะครับตรงนี้ต่อไปเป็นตัว LED ตัวไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวรีชาร์จนะครับไซส์ใหญ่ของเขาตัวนี้เขาก็แถมสายชาร์จมาให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสายชาร์จเขาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ล็อกเปิดออกมาสายชาร์จเขาจะอยู่ด้านล่างเวลาเราชาร์จเราก็เก็บไว้ด้านล่างได้เลยแล้วก็ขัดเขาแบบนี้อันนี้ปรับได้3ระดับเหมือนกันนะครับอันนี้ระดับแรกนะครับแต่ตัวนี้จะสว่างเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ระดับแรกได้เริ่มต้นที่100ลูเมนครับแล้วก็ระดับที่2ครับได้300ลูเมนแล้วก็ระดับที่3ครับอันนี้800ลูเมนนะครับถือว่าสว่างมากเลยนะครับแล้วในการชาร์จของเขาต่อเนื่องก็อาจจะชาร์จในระยะนานนิดนึงขึ้นมาเป็น5ชั่วโมงชาร์จต่อ1ครั้งนะครับแต่ถ้าแล้วก็แค่ชาร์จ5ชั่วโมงแต่ว่าระยะในการใช้งานของเขามันก็ระยะนานครับถ้าเปิดในระดับต่ำสุดของเขาได้ถึง45ชั่วโมงถือว่ายาวนานนะครับแล้วก็ระดับปานกลางครับระดับที่2ได้15ชั่วโมงครับแล้วก็ระดับสว่างสุดได้ต่อเนื่อง5ชั่วโมงครับถือว่าสว่างมากเลยครับตัวเกียง LED พวกนี้เราสามารถแขวนกับเสาตะเกียงพวกแพ็คเอาวีอะไรอย่างเงี้ยครับได้ก็มีไฟฉุกเฉินเหมือนกันกับตัวเล็กครับ